สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวไอติมกูลิโดแล้วอันแรก2นะครับอันแรกค่ะอันนี้นะคะเป็น17ไอรสดาร์กช็อกโกแลตและกลิ่นมิ้งค่ะมีอีกรสหนึ่งเป็นรสวานิลาคุกกี้นะคะซึ่งกินไปต่อไปที่ผมอันนี้ค่ะเป็นGiant Cone อันนี้รสอะไรคะอันนี้ Giant Cone Dark Chocolate และถั่วอิสุครับอันนี้รสคุกกี้และดาร์กช็อกโกแลตค่ะส่วนอันนี้พาแนปรสสตรอเบอรี่และองุ่นถ้ากลัวแหละโก้มาชิมพาแนปกันก่อนนะคะคณะชิมค่ะถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะออกไปคิวชิมด้วยมันเป็นชั้นนี้นะคะนุ่มชิมด้วยนะคะได้ชิมทีละคนละพูดกันยันใช่หนูไม่กินเอาต้องกินทุกคนต้องกินทุกคนเร็วหนูกินแล้วเอาอะไรเป็นตัวแป้งมันพยายามเป็นสองรอบแป๊บหนึ่งไม่ว่างรสชาติไงคะเจ็บหน้าเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอะอร่อยจังเลยเปรี้ยวอร่อยจังเปรี้ยวอร่อยจังเลยมันอร่อยต่อมาเป็นหลังๆหวานมากดายแอนโคนที่ทำความสะอาดดินพร้อมผลการดีไซน์พิเศษทำความสะอาดซอกซอนที่มากมายใครจะดีกันได้เพื่อสุขภาพช่องปากแค่คิวแอนโคนใครเดาเนี่ยเนี่ยเลยแต่แอนต้องคุกกี้แต่แอนต้องคุกกี้จากใครอ่ะซื้อสีเปลี่ยนไม่มีทาร์ตไม่ไงเหรอลูกอันนี้เป็นรสคุกกี้ค่ะเปรี้ยวเลยเขาให้ดึงโมเป็นได้รสชาติก็รวมๆแล้วก็เหมือนไอติมทั่วไปนะคะเหมือนไอติมของแม็กแล้วก็แดนซ์ไม่ได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ้าแม่มาโกนแน่นะคะเคยังจบเป็นรสชาติอะไรครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับโอเคจบแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้ยังไม่ได้แกะ